วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนวันนี้เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลยานและมีพระราชดำรัสว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนักวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่าชาวจีน3คนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญในปี2482พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามมีความหมายว่าเพื่อน3คนร่วมกันสร้างวัดนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดหน้าตากว้าง3 เมตร 1 เซนติเมตรสูง3 เมตร 91 เซนติเมตรส่วนพระเกศมีน้ำหนัก45 กิโลกรัมเป็นเนื้อทองบริสุทธิ์ 99.99% สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาจากเมืองเหนือเพื่อประดิษฐานอย่างวัดสำคัญพระพุทธรูปที่เชิญมามีจำนวนมากทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงขุนนางผู้หนึ่งจึงเอาปูนไล้พระพุทธรูปทองคำแล้วอัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกรต่อมาบริษัทอีสเอเชียติกได้ขอเช่าที่วัดซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างเพื่อทำเป็นโรงเลื่อยจักรจึงได้อัญเชิญไว้ที่ข้างพระเจดีย์และปลุกเพิงสังกะสีมุงเป็นหลังคากั้นไว้หลังจากนั้นเป็นเวลาเกือบ20 ปีเมื่อพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่สร้างเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานแต่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกจึงทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2498จากนั้นทรงพระดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนและประธานจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์และนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยประธานดำเนินการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมังกรทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายม้าทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเองกอศิลปะการแสดงของชาวจีนและเรื่องราวจากตำนานที่เล่าขานกันมาแต่โบราณเกี่ยวกับชุนโจนเหลียงซันโป๋มณฑลซานตงในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่งซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมช่วยเหลือคนยากจนการแสดงแต่ละครั้งถ้าเป็นชุดสมบูรณ์ต้องใช้ผู้แสดงจำนวน108 คนจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์หอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและองค์กรต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เพื่อร่วมถวายราชสดุดีแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงครองแผ่นดินและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดนิทรรศการจัดขึ้นในรูปแบบการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ LED กว้าง9 เมตรสูง4 เมตรยาว10 เมตรทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวง
แสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบารมีเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมแห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆเรื่อยมาจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กำเนิดเงินตราแห่งสยามเป็นครั้งแรกและทรงเปิดประเทศเจริญพระราชไมตรีกับประชาคมโลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลิกทาสทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศทัดเทียมอารยประเทศสร้างถนนอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งพระราชทานนามว่าถนนเยาวราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศและตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นใช้เป็นครั้งแรกมีครอบครัวชาวจีนจำนวนมากได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุลให้เป็นสิริมงคลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครและทรงเปิดอาคารที่ทำการหอการค้าไทยจีนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรมาธิบดินทรงบันดาลความสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนให้เบ่งบานด้วยการแสดงพระราชดำด้วยการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชาวจีนย่านสำเพ็งและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะพัฒนาโครงการเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างความอยู่ดีกินดีมีสุขแก่ประชาชนกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งชาวจีนในประเทศไทยพร้อมใจกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อมาพระบรมราชจักรีวงศ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีความรักความสามัคคีเสียสละเพื่อส่วนรวมคิดบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติกิจกรรมต่างๆที่สมาชิกจิตอาสาร่วมกันทำส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่และคูคลองใสสะอาดทรงพระดำเนินไปโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิทรงถวายผลไม้มงคลได้แก่กล้วยส้มแอปเปิ้ลสาลี่ลูกพลับและเจชัยหรืออาหารเจสำหรับถวายเจ้าแม่กวนอิมได้แก่เห็ดหอมพิสตาชิโอมะม่วงหิมพานต์พุทราจีนเสร็จแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระกวนอิมโพธิสัตว์ปางประธานพรเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุราว 1,000 ปีแกะสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรงโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเมื่อปี 2446 โดยกหบดีชาวจีนพ้นทะเลซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจีนท้องถิ่นในประเทศไทย5กลุ่มได้แก่แต้จิ๋วแคะกวางตุ้งฮกเกี้ยนไหหลำร่วมกันบริจาคเงินพร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปจัดตั้งโรงพยาบาลจีนในนามแรกเริ่มคือโรงพยาบาลเทียนหัวหุยอี้ตรวจรักษาและจ่ายยาจีนให้กับผู้ป่วยยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนับเป็นสถาบันการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกริกฟ้าก้องไกลประชาไทยร่มเย็นแสดงประวัติของโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมราชจักรีวงศ์มาตลอดทุกยุคทุกรัชสมัยมีตู้หนังสือที่ระลึกจารึกอักษรพระปรมาภิไธยจปร.และพระเกี้ยวซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2448จำลองบรรยากาศเมื่อครั้งที่รัชกาลที่8และรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิเมื่อปี2489แสดงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเทิดไทย 72 พรรษามหาราชินี 222 ปีไชน่าทาวเมื่อปี 2547 และเทศกาลตรุษจีนเยาวราชมังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคปี 2555แบบจำลองการจัดสร้างโครงการเทียนฟ้าหาไทยราชไต่เทียนบริบาลพิวัตร
โดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิตั้งอยู่ที่ถนนหาดไทยราชเขตมีนบุรีคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการทางการแพทย์และฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยยากไร้ได้ในปลายปี2563จากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดสองข้างทางของถนนเยาวราชซึ่งต่างปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านมีผู้แทนบริษัทห้างร้านบนถนนเยาวราชรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยถนนเยาวราชเดิมชื่อถนนยุพราชสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าระหว่างชาวไทยและชาวจีนได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนมังกรมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณสุดถนนปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารโดยเฉพาะร้านค้าทองคำคุณภาพดีจนได้ชื่อว่าถนนสายทองคำนอกจากนี้ยังมีภัตตาคารร้านอาหารไทยจีนที่ได้รับความนิยมเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนในแต่ละปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากอีกทั้งยังมีร้านยาแผนโบราณและสมุนไพรจีนที่ยังคงรักษาวิธีปรุงยาในรูปแบบดั้งเดิมในโอกาสสำคัญครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกและนำขนมไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ตลอดสองข้างทางบนถนนเยาวราชมีการออกร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาสในการนี้ทรงถวายผลไม้มงคลทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระสังกาจายแล้วทรงสักการะพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าพระอมิตตาพุทธเจ้าพระภัยสัจชยคุรุพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระประธานประจำอุโบสถโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพแมนคุณารามพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นและพระอาจารย์จีนคณานัทจีนพรตเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเฝ้าถวายของที่ระลึกและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานตามจุดต่างๆภายในวัดได้แก่วิหารเทพเจ้าประจำวัดวิหารพระกสิติขันโพธิสัตว์วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์วิหารสังฆปรินายกองค์ที่6แห่งจีนนิกายานวัดมังกรกมลาวาสเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพื้นที่ให้สร้างเมื่อปี2414ใช้เวลา8ปีจึงแล้วเสร็จเดิมชื่อวัดเล่งเนยี่ตั้งตามห่วงจุ้ยของจีนคำว่าเล่งแปลว่ามังกรเนยแปลว่าดอกบัวและยี่แปลว่าวัดเป็นสังฆารามนิกายมหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อไทยว่าวัดมังกรกมลาวาสวัดนี้วางแปลนตามแบบวัดพุทธนิกายมหายานการจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวงมีรูปปั้นเทพเจ้าจำนวน58องค์โดยวัดแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาของวัดมาอย่างต่อเนื่องเช่นการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัตถุธรรมรวมถึงทอดพระเนตรวิหารภายในวัดกับทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางแมรี่โจเอแบนาโดอารากอน
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่วันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกบำเพ็ญพระกุศลประทานแก่ศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีตลอดชีวิตได้ประกอบคุณงามความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนอันหนึ่งในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่เมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมนณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2562และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญโกศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์โดยเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศพจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามไปพระราชทานเพลิงศพณวัดเทพศิรินทราวาสและวันจันทร์ที่9ธันวาคม2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เก็บอัฐิณเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางรวม 1,000 รายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรวมทั้งได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทานในห้วงฤดูหนาวปี 2562 ถึง 2563 เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จังหวัดลำปางมีผู้ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะผู้พิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวนกว่า 127,000 คนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอบ้านทิอำเภอบ้านโฮงและอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนจำนวน 2,000 ผืนซึ่งมีพื้นที่เป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขาทำให้ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอระแงะและอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและพบปะเยี่ยมประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เสนอเป็นตอนแรกเฉลิมราชกษัตราบรมราชาภิเษกThank you.
ราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่4-6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งภาพแห่งความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไปขั้นตอนแรกของพระราชพิธีที่เรียกว่าพระราชพิธีเบื้องต้นในการเตรียมน้ำอภิเษกนั้นคือการนำน้ำจากแม่น้ำ5สายประกอบด้วยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระสีสะในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกจังหวัด107แห่งรวมกับน้ำพระพุทธมนต์จากหอสาตราคมในพระบรมมหาราชวังอีก1แห่งตามพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2562จากนั้นในวันที่8และ9เมษายนเป็นพิธีเสกน้ำตามสถานที่สำคัญก่อนเชิญน้ำที่ผ่านพิธีแล้วไปเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมในวันที่18เมษายนณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแล้วเชิญไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่19เมษายนเพื่อเข้าสู่กำหนดการตามขั้นตอนของโบราณราชประเพณีต่อไปลำดับต่อมาเรียกว่าพระราชพิธีเบื้องกลางโดยวันแรกคือวันที่4พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับน้ำตามความเชื่อว่าน้ำเป็นพลังอันบริสุทธิ์ในการชำระล้างสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพที่อุบัติมาเพื่อขจัดความทุกข์เข็นแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์จึงต้องผ่านการส่งน้ำพระมุรธาภิเษกซึ่งจัดขึ้นณมณฑปพระกระยาสนานโดยทรงเสวตภัทรประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสน์แปรพระพักสู่ทิศบูรพาจากนั้นทรงรับน้ำอภิเษกจากผู้แทนราษฎรในทิศทั้ง8ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรแปรพระพักสู่บุรพาทิตเป็นทิตแรกต่อมาทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนพดลมหาเสวตฉัตรจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณซึ่งถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์มีพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสานภาษาและต่อยอดและความแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปโอกาสนี้ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีต่อด้วยการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีและข้าราชการฝ่ายต่าง
แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเถลิงพระแท่นบรรจทรณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีเบื้องกลางวันที่2ในวันที่5พฤษภาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งเฉลิมพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเส้นทางจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง7กิโลเมตรวันที่6พฤษภาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องกลางวันที่3เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาททรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระสกนิกรชาวไทยโดยนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตผู้แทนฝ่ายกงสุลและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและพระราชพิธีเบื้องปลายที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิตซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ชื่นชมพระบารมีพร้อมทั้งชมความงดงามที่ทรงคุณค่าของขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะปรากฏให้เห็นที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ